วินโซโลทิปซีซั่น3โย่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทิปในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพาไปกินและสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปกินนะครับก็คือจะเป็นสุกี้ที่หนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีก็ถือได้ว่าเป็นสุกี้ในตำนานเลยนะครับที่เปิดมากว่า40ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณคริสต์ศักราช1983จนปัจจุบันนะครับปี2023แล้วก็ยังเปิดอยู่เลยประมาณ40ปีแล้วโดยร้านในตำนานแห่งนี้ก็คือจะเป็นร้านที่มีชื่อว่าแพนด้าสุกี้บะหมี่นะครับผมตอนแรกนะครับอยู่ที่ห้างพาต้าแต่ตอนนี้ย้ายมาที่จังหวัดนนทบุรีแล้วเอาเป็นว่าก็ไปรับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยนะครับไปดูกันได้เลยไปชมกันเอาละครับคุณผู้ชมในตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของโชว์รูมรถ GWM นะครับผมโดยโชว์รูมรถ GWM ก็คือจะเป็นสถานที่ขายรถนะครับโดยโชว์รูมแห่งนี้ก็คือจะตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีอยู่แถวถนนราชพฤกษ์ของจังหวัดนนทบุรีนะครับเอาเป็นว่าโชว์รูมแห่งนี้ก็ถือได้ว่าไม่ได้ขายรถแต่เพียงอย่างเดียวมีสุกี้ขายข้างบนด้วยชั้น4นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของภายนอกของโชว์รูมให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันไปก่อนนะครับในขณะนี้ผมก็ได้ขึ้นมาบริเวณชั้น4ของอาคารโชว์รูมรถแล้วนะครับก็คือจะเป็นร้าน Panda Suki อยู่ด้านบนชั้น4เลยโดยร้านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นร้านเก่าแก่ในตำนานเลยก็ว่าได้เพราะว่าเปิดมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1983แล้วนะครับโลโก้ของร้านก็คือจะเป็นรูปแพนด้าถือหม้อไฟแล้วก็เป็นหมวกลายธงชาติฮ่องกงนะครับผมบรรยากาศโดยรวมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับหน้าร้านแพนด้าสุกี้มีที่ให้นั่งรอด้วยและนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านหน้าร้านแพนด้าสุกี้บะหมี่นะครับผมก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่เห็นเลยแล้วก็บริเวณด้านหน้าของร้านแห่งนี้ก็คือจะมีตู้โชว์ด้วยนะครับสำหรับการย่างเป็ดไม่ได้มีแค่เป็ดย่างอย่างเดียวนะครับยังมีหมูกรอบแล้วก็หมูแดงด้วยดูสิน่ากินมากๆเลยใครที่ต้องการจะมาซื้อก็มาซื้อได้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของตู้บ่มเป็ดก็คือจะเป็นตู้ dry aged เป็ดนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูก็สามารถมาได้เลยนะครับเอาแล้วครับมาดูบรรยากาศโดยรวมของร้านแพนด้าสุกี้บะหมี่สาขานนทบุรีกันได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของภายในร้านภายในร้านแห่งนี้นะครับก็คือจะมีโซนโต๊ะที่แบบว่าติดริมหน้าต่างเลยสามารถชมวิวได้แบบว่าสวยงามมากๆแล้วก็วิวดีด้วยเนื่องจากเพราะว่าอยู่บริเวณของชั้น4ของโชว์รูมแห่งนี้แล้วก็ให้อารมณ์แบบว่าประมาณแบบว่ากินข้าวอยู่บนดาดฟ้าเลยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบบรรยากาศร้านแบบนี้ก็สามารถมาได้เลยนะครับไม่ควรพลาดเลยที่จะมาอุดหนุนร้านนี้แล้วก็บริเวณที่ติดกับโซฟานี่เองก็คือจะมีโต๊ะให้สำหรับนั่งด้วยนะครับเป็นโต๊ะวงกลมสามารถนั่งได้ประมาณ4คนใครที่มาประมาณ4คนก็สามารถมาได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้แล้วก็ร้านนี้ก็คือจะมีตู้น้ำให้กดกินน้ำด้วยนะครับรวมถึงมีตู้ไอศกรีมด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะมากินไอศกรีมก็สามารถมาซื้อได้เลยดูสิมีหลากหลายรสชาติมากเลยน่ากินสุดๆไปเลยมีหลากหลายมากต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเดินถ่ายบรรยากาศโดยรวมของบริเวณร้านแพนด้าสุกี้บะหมี่สาขานนทบุรีให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นมุมมองโดยรวมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของห้องพิเศษของร้านแพนด้าสุกี้บะหมี่จะเห็นได้ว่าห้องนี้นะครับก็คือจะเป็นห้องที่แบบว่าแยกออกมาจากโซนปกติเลยสำหรับใครที่มาเป็นหมู่คณะหลายๆคนนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็สามารถมาเลือกใช้ห้องนี้ได้เลยนะครับห้องนี้ก็คือจะให้ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมากเลยนะครับใครที่มากับเพื่อนมากับแก๊งนะครับเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะไปรวมกับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับก็สามารถมานั่งในห้องนี้ได้เลยนี่นะ
ครับก็คือจะเป็นเมนูอย่างที่1ก็คือจะเป็นเมนูชุดหมูหิวก็คือจะเป็นชุดแพนด้าสุกี้นี่แหละครับโดยชุดนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยของแบบว่าองค์ประกอบแบบว่าหลากหลายเลยมีทั้งผักนะครับอย่างเช่นฟักทองแล้วก็ข้าวโพดอ่อนรวมถึงข้าวโพดปกติด้วยแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือยังมีเห็ดชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีเผือกมีแครอทด้วยแล้วก็ผักชีด้วยนะครับแล้วก็มีเห็ดเข็มทองด้วยสำหรับใครที่ชอบก็มากินได้ในส่วนของฝั่งเนื้อสัตว์นะครับก็คือจะมีหอยแมลงภู่นะครับผมหอยนี่แบบว่าชิ้นใหญ่ๆมากเลยนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มีกุ้งมีหมึกด้วยรวมถึงมีเนื้อหมูด้วยนะครับแล้วก็ยังมีลูกชิ้นของแพนด้าสุกี้ด้วยแล้วก็มีลูกชิ้นพันสาหร่ายด้วยแล้วก็มีเต้าหู้ไข่อีกต่างหากแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยแล้วก็ในส่วนของน้ำซุปนะครับก็คือจะมีน้ำซุปทั้งหมด2อย่างก็คือที่ผมได้สั่งมานะครับก็คือจะเป็นน้ำดำกับน้ำต้มยำใครที่ชอบก็สามารถมาสั่งได้เลยผมลองแล้วอร่อยมากๆเลยดูสิน้ำซุปนี่แบบว่าน่ากินมากๆต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำจิ้มนะครับอันนี้ก็คือจะมีทั้งพริกมีทั้งกระเทียมแล้วก็มีน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็น้ำจิ้มเป็ดด้วยมาดูกันที่เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านแพนด้าสุกี้บะหมี่กันได้เลยอย่างที่1 นะครับก็คือจะเป็นเมนูบะหมี่หยกอันนี้ก็คือจะเป็นบะหมี่หยกที่แบบว่าน่ากินแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มมากอร่อยสุดๆไปเลยผมชอบมากเมนูอย่างที่2 นะครับก็คือจะเป็นเมนูทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งของร้านนี้นะครับก็คือจะทอดออกมาแบบว่าร้อนๆเลยแล้วก็ไส้แน่นๆด้วยโดยรวมแล้วรสชาติค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็มาซื้อได้แล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดอีกด้วยมากันที่เมนูอย่างที่3นะครับนั่นก็คือเมนูซาลาเปาอันนี้ก็คือจะเป็นซาลาเปาไส้หมูแดงผมลองแล้วอร่อยมากแล้วต่อกันด้วยเมนูซาลาเปาอันที่2เลยนะครับก็คือจะเป็นซาลาเปาไส้ลาวาไข่เค็มผมลิ้มลองแล้วอร่อยด้วยเช่นกันมาต่อกันด้วยเมนูจานที่4นะครับนั่นก็คือเมนูหมูกรอบโดยหมูกรอบของร้านแพนด้าสุกี้นะครับทำออกมาได้แบบว่าพิถีพิถันมากรสชาตินะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางร้านนี้เลยรสชาตินี่แบบว่าค่อนข้างดีแล้วก็อร่อยมากด้วยผมชอบมากเลยใครที่ชอบก็มาซื้อได้แล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีเครื่องเคียงเป็นขิงดองแล้วก็ถั่วอีกด้วยมาต่อกันด้วยเมนูจานที่5นั่นก็คือเมนูหมูแดงฮ่องกงโดยหมูแดงฮ่องกงของทางร้านแพนด้าสุกี้นะครับก็คือจะรสชาตินี่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเลยก็ว่าได้เป็นหมูแดงสไตล์แบบว่าฮ่องกงรสชาตินี่แบบว่าอร่อยมากใครที่ชอบก็มาซื้อได้มากันที่เมนูสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์อย่างที่6ก็คือจะเป็นเป็ดย่างฮ่องกงโดยเป็ดย่างฮ่องกงของร้านแพนด้าสุกี้นะครับก็คือจะทำออกมาได้แบบว่าน่ากินมากๆดูสิดูตัวเป็ดกับหนังเป็ดดิแบบว่าน่ากินสุดๆไปเลยใครที่ชอบก็สามารถมาสั่งซื้อได้เลยน่ากินมากๆและจานนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเป็ดย่างสไตล์ฮ่องกงก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยใครที่ชอบก็มากินได้นะครับมาลิ้มลองรสได้ส่วนตัวผมลองแล้วอร่อยมากๆเลยผมชอบมากถูกอกถูกใจมากเลยและนี่นะครับก็คือจะเป็นเป็ดสไตล์ฮ่องกงแล้วก็มีถั่วด้วยนะครับเป็นเครื่องเคียงสุดท้ายของท้ายสุดนี้นะครับก็จะเป็นเมนูน้ำที่ผมได้สั่งมาก็คือจะเป็นน้ำเก๊กฮวยหวานเย็นชื่นใจมากใครที่ชอบก็สามารถมาสั่งซื้อได้เลยนะครับรสชาติกำลังดีนะครับไม่หวานเกินไปไม่จืดเกินไปรสชาติดีครับผมดูคลิปกันจบแล้วชอบกับบ้านหรือเปล่าถ้าคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมีโซโลทิปใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆๆด้วยล่ะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ทุกครั้งที่ลงคลิปนะครับผมแล้วก็ใน YouTube ก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดได้ดูได้ทั้งคลิปเก่าแล้วก็คลิปใหม่ได้เลยนะครับตามอัธยาศัยเลยอ้อแล้วก็อย่างนึงอย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ Facebook ด้วยล่ะพิมพ์คําว่าวินโซโลทิปเป็นภาษาอังกฤษใน Facebookท่านผู้ชมก็จะเจอทันทีเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจะไปอุดหนุนไปซื้อของที่ร้านแพนด้าสุกี้บะหมี่สาขานนทบุรีก็สามารถไปได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนต้องชอบแน่ๆและตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ